ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สาธุชนทั้งหลายทั่วประเทศที่เป็นพุทธบริษัทก็จะร่วมกันทำบุญในวันเข้าพรรษาค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเล่เข้าพรรษาไม่ได้ไปไหนเหรอนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าทางญาติธรรมที่ฟังรายการหลายท่านเนี่ยเข้ามาที่ Messenger ส่วนตัวนะคะเข้ามาว่ากำลังฟังอยู่ติดตามเรื่องนี้อยู่ติดตามเรื่องนู้นอยู่กำลังจดอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยก็มีมาเกือบทุกวันเลยก็ทำให้รู้สึกว่าดีใจที่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเป็นประโยชน์สวัสดีค่ะพี่สมัยนะคะก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่องานเรียกว่าเป็นการสร้างบารมีการแสดงธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10มันจะเป็นบุญได้ยังไงไม่ใช่ว่าใครพูดธรรมะก็ได้บุญหมดนะคะเพราะหลายคนเนี่ยชอบที่จะธรรมะไปคุยพอคนฟังไม่ฟังเราเนี่ยก็ว่าเขาอีกนะว่าเขาเนี่ยไม่มีบุญฟังไม่ได้กิเลสหนาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งการแสดงธรรมเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของว่ามันเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนะคะอ๋อเสียงเหรอคะวันนี้เนี่ยพักเยอะนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทำงานหลายอย่างแล้วมันก็สำเร็จไปหลายอย่างแล้วสำเร็จเป็นหลายอย่างมีแต่งานตัวเองนี่แหละค่ะที่ไม่เสร็จนะคะก็งานแต่ละงานที่รับมอบหมายหรืองานที่เราต้องการจะทำให้กับครูบาอาจารย์หรือกับวัดเนี่ยมันก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะทีนี้ที่พักผ่อนเนี่ยไม่ได้เหนื่อยอะไรมากแต่ว่าต้องการฟื้นตัวเองเฉยๆนะคะเพราะว่างานของตัวเองเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีงานคอร์สเข้มที่จะต้องสอนช่วงบ่ายเนี่ยก็ต้องนำพาปฏิบัติทั้งวันแล้วก็พักได้แป๊บหนึ่งตอนนี้เนี่ยในสมองก็มีคอร์สเข้มอีกระดับหนึ่งแล้วว่าน้ำปานะนู่นนี่นั่นอะไรก็ยังไม่ได้ซื้อหรือของที่จะต้องทานตอนเช้าหรือว่าเคลียร์เรื่องอาหารในวันพรุ่งนี้กับแม่ครัวก็ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างที่ยังไม่ได้ประสานงานแต่เท่าที่ทำงานมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีแต่มันก็ต้องเซฟพลังงานเจ้าของนิดนึงจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเซฟเลยนะคะไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวตายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ที่กลัวคือกลัวไม่ได้ทำบุญนะคะกลัวไม่ได้ทำบุญกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันถ้ามันไม่ตายเนี่ยถ้ามันฉุกเฉินมันเป็นถ้ามันจะเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราป้องกันให้ดีที่สุดดีกว่าเป็นแล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าฉันประมาทไม่อยากคิดอย่างนั้นไม่อยากจะให้เกิดคำนี้ขึ้นกับตัวเองว่าเอ้ยเราไม่น่าประมาทเลยนะคะก็เลยพยายามถ้าเกิดว่าดูแล้วเริ่มจะไม่ไหวหรือเริ่มจะอ่อนล้าเริ่มจะมีอาการอะไรเงี้ยก็จะพักก็เลยจะเป็นเสียงที่พักค่ะไม่ใช่เสียงไม่สบายนะคะเสียงก็จะอาจจะถามว่าพักหรือเปล่าก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไปอยู่วัดมาหลายๆวัดอะค่ะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดทุกวัดเนี่ยท่านก็จะมีเวลาส่วนตัวเพราะเพื่อที่ท่านออกมาสอนเนี่ยมันก็จะทำได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ได้เรียกว่าได้สิ่งที่เป็นหน้าที่หลักคือการสอนการสอนเนี่ยมันคือทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
ตัวเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคฤหัสถ์แล้วเราก็เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิงปฏิบัติธรรมที่เขาสอนก็มีนะคะเขาก็ไม่ออกมาอย่างนี้เหมือนกันเท่าที่รู้จักกันแต่ตัวเองเนี่ยคิดว่าเราเป็นโยมเราก็อยากจะเอาบุญในส่วนของโยมด้วยมันก็เลยเอาทั้งสองอย่างทั้งความเป็นโยมในวัดแล้วก็ความเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างท่านพระอาจารย์มาลำพันธ์เนี่ยอย่างลูกศิษย์อยู่ในวัดหรือหลายๆท่านที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วไปวัดอื่นเนี่ยเราจะเข้าพบไม่ได้ด้วยซ้ำเห็นไหมคะบางทีครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าพบไม่ได้นะคะท่านก็ต้องการเวลาส่วนตัวในการที่จะเจริญสติในการที่จะทำใจให้มันสามารถที่จะทำงานของตัวเองในหน้าที่ของการสอนได้เต็มที่แต่ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเลยบางทีมันก็เลยทำให้ผู้ที่อยู่รอบตัวเนี่ยสับสนเหมือนกันเพราะว่ามันต้องได้สอนกรรมฐานได้สอนธรรมะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ออกมาทำงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนตลอดเวลาเพราะว่าเราเห็นว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมได้เจอคนนั้นได้เจอคนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นมีอุปนิสัยแบบนี้เราจะทำจิตของเรายังไงในการเจอกันกับคนอื่นพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราเจอกับเขาเนี่ยแล้วก็วิธีการที่เราเจอกับเขาแล้วเราทำได้เราก็เอามาสอนเนี่ยแหละค่ะเอามาสอนกรรมฐานมาสอนธรรมะเป็นแบบนั้นใช้วิธีการแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็ใช้วิธีการนี้ค่ะการเจอคนปกติเนี่ยจะเป็นคนไม่ผูกอาฆาตไม่ใจเจ็บไม่อะไรกับใครทั้งนั้นเพราะว่ายิ่งเวลาของชีวิตที่มันเหลืออยู่น้อยๆเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าการที่เราปฏิฆะปฏิเสธพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตอะแต่ที่พูดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ได้อะค่ะมันคือประโยชน์สูงสุดของคนหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในตัวปัญหาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาขอบคุณมากมายเหลือเกินกับการที่เราเอาสิ่งที่เราพูดเพราะว่ายังบางทีธรรมะมันเกิดขึ้นมานะคะบางทีคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วค่ะแล้วก็แก้ไขได้ว่าเออทำแบบนี้มันเป็นกุศลที่สุดแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วต้องจดเลยนะคะเพราะบางทีไม่อยากพูดเลยมันจะกระทบคนต้องจดเอาไว้ก่อนแต่พอดีจดบางครั้งเนี่ยจดเอาไว้ก่อนเนี่ยเอามาอ่านใหม่อารมณ์มันก็ไม่ได้แล้วนะคะมันได้ตอนที่มันคิดได้นั่นแหละพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยตอนที่มันเขียนเนี่ยมันมีการเกานะคะตอนที่พิมพ์ข้อความต่างๆเขียนลงไปเนี่ยมันมีการเกาบางทีก็คุยกับคนเกิดปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราแก้กับเขาเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกิดค่ะในการแก้ไขปัญหาไอ้ปัญญาตัวนั้นล่ะค่ะเอามาเขียนธรรมะแล้วก็เอาไอ้ตัวเหตุของทุกข์ต่างๆที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้ฟังมาแล้วมาทำเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วคนอื่นอ่านก็ได้ประโยชน์ในกลุ่มของวิปัสสนากรรมฐานเมื่อวานพี่สมัยนะคะบอกว่าเมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องของปริวัติ12วันนี้มาพูดต่อค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเมธีเมื่อวานพูดถึงเรื่องของพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาก็ว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับกาลิเลโอประกาศว่าโลกนี้กลมอะค่ะจากที่ความเชื่อมาตลอดของคนว่าโลกนี้มันกลมว่าโลกนี้มันแบนแต่ดูวิธีการลิเลโอก็มาประกาศว่าโลกมันกลมทุกคนก็แบบเอ้ยใช่เหรออะไรก็มีการพิสูจน์มีการพูดคุยกันวันที่ประกาศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยก็เหมือนกับวันที่กาลิเลโอประกาศว่าโลกมันกลมแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของทฤษฎีในการเรียนมันก็ไม่เท่าไหร่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่มีผลกับชีวิตเท่าไหร่มันมีผลต่อคนที่ทำงานแล้วก็มีผลต่อคนที่ต้องการศึกษาความจริงหลายๆอย่างมากกว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเขาไม่สนใจหรอกว่าโลกมันจะกลมหรือโลกมันจะแบนนะคะ
คนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าโลกมันจะกลมหรือโลกมันจะแบนมันเป็นประโยชน์สำหรับงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลกทีนี้เนี่ยแต่สิ่งที่พุทธเจ้าทรงประกาศเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเราโดยตรงแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนค่ะคุณเมธีก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือใช้วิธีการเขียนลงไปในสมุดบ้างใน Facebook บ้างนะคะทีนี้เนี่ยการประกาศของพุทธเจ้าเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเรามีการปฏิวัติความคิดปฏิวัติคือลบล้างอะไม่เชื่อแต่มันมีฐานเดียวกันฐานนั้นเนี่ยคือฐานของขันห้าเนี่ยเป็นฐานเดียวกันในการศึกษาเพื่อค้นพบความสุขทั้งศาสนาพราหมณ์เองหรือฮินดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าการกินอยู่หลับนอนมันคือความสุขที่ยั่งยืนนะคะไม่มีใครในระดับสูงสุดเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าอายตนะการรับความสุขเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันคือความสุขที่ยั่งยืนเขารู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเขาเองเนี่ยค้นพบความสุขที่มันสงบกว่าโดยที่ไม่ต้องอาศัยอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ต้องอาศัยรูปสวยไม่ต้องอาศัยกลิ่นหอมไม่ต้องอาศัยรสอร่อยเป็นความสุขแต่เขาค้นพบความสุขที่มันดีกว่านั้นเขาเรียกว่าฌานหรือสมาธิเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิก็จะเป็นพรหมอันนี้คือที่สุดแหละของการพบความสุขของเขาจนถึงสมาบัติ8อะค่ะเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเมื่อตายไปแล้วเป็นรูปภพเป็นอรูปภพแต่พอเมื่อวานเมื่อ600กว่าปีที่แล้วพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรกับปวัตนสูตรมันคือการปฏิวัติความคิดของศาสนาอื่นๆแล้วก็ความเชื่อของทุกคนเลยพระพุทธเจ้าคิดไม่เหมือนใครอะใครที่จะกล้ามั่งที่จะกล้าคิดไม่เหมือนคนอื่นเพราะมันต้องมีกระแสของความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของคนอื่นเนี่ยอีกมากมายเหลือเกินที่จะต้องตีย้อนกลับมาว่าแกไม่ถูกแกผิดแกใช่เลยแกบ้าไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยต้องมีสังเกตไหมครับว่าเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีคนว่าพอเราคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยแกเพี้ยนหรือเปล่าใครก็ทำกันอย่างนี้มันต้องมีอย่างที่วัดภูจวงอะเราทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาทำหลายคนเนี่ยเราจะเอาความเหมือนของคนอื่นเนี่ยเป็นกฎกติกาของชีวิตไปเลยนะเราลืมไปว่าถึงเราจะไม่เหมือนคนอื่นขนาดไหนก็แล้วแต่ในกรอบของศีล5เนี่ยความไม่เหมือนคนอื่นของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้ไปพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ได้ไปดื่มสุราเมาอะไรต่างๆมันอยู่ในกรอบของคนมีศีลก็ทำเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความดีของเราคือแค่มีศีลมันก็ดีอยู่แล้วอะค่ะแต่แปลกตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ดำเนินชีวิตกันแบบใช้ความไม่เหมือนกับเหมือนเนี่ยมันเป็นตัววัดคุณค่าของคนเฮ้ยทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาอ้าวแล้วไม่เหมือนแล้วมันผิดตรงไหนทำไมเราไม่ฝึกที่จะยอมรับความแปลกใหม่หรือความคิดใหม่ๆหรือถึงเราจะไม่ยอมรับความคิดแปลกใหม่ของคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเพราะเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมอะไรกับเขาถ้าเขาทำเสียหายเดี๋ยวเขาก็เสียหายไปเองอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยบอกหรือเล่า
หรืออธิบายอะไรให้ใครฟังเนี่ยสมมติรายการวิทยุเนี่ยค่ะเนี่ยเราอาจารย์ธรรมรีตั้งใจว่าจะไม่บวชสมมตินะคะจะไม่บวชจะอยู่แบบนี้แหละมันสะดวกเขาก็บอกเอ้ยเอาแต่กิเลสตัวเองเลย ก็แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทำประโยชน์ได้ด้วยเพียงแค่นี้มันเพียงพอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่คิดแทนเราเนี่ยมันน่าจะบวชนะคนจะได้นับถือมากกว่านี้มันอยู่อันนี้ก้าวก่ายละความคิดแบบนี้มันคือความคิดก้าวก่ายแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราชอบเอาตัวเราเนี่ยไปใส่ชีวิตคนอื่นเขาเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดการล่วงเกินสิทธิเสรีภาพการทำความดีของคนอื่นเขานี่คือความกระด้างนะคะคุณไม่เคารพสิทธิคนอื่นการไม่เคารพก็คือกระด้างนั่นเองตรงกันข้ามอ่ะแต่คนไม่กล้าพูดอ่ะมันคือความหยาบกระด้างของใจเรื่องของคนอื่นอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ผิดศีลไม่มีใครต้องเดือดร้อนเราไม่ควรเลยค่ะที่จะไปก้าวก่ายในเมื่อถ้าเราสนับสนุนเขาไม่ได้เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องเฉยๆอดทนที่ใจอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอันนี้คือบุญนะคะสติค่ะสติในการไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้หลายคนเนี่ยเขียนเรื่องนี้ไปเนี่ยคนเนี่ยชอบนะคะเพราะว่าหลายคนถูกล่วงเกินล่วงเกินอย่างเช่นเราบอกว่าเราชอบแบบนี้ไม่ดีอ่ะหรือบางทีเนี่ย เราบอกว่าเราแต่งตัวสีขาวอยู่วัดนะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ใส่ชุดธรรมดาเพราะว่าเรารู้สึกเราสบายเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องระวังตัวเพราะชุดขาวมันชุดของคนถือศีลเขาก็จะเอ้ยมาจากวัดไหนอะไรกันแล้วอีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้แปลว่าชุดขาวจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่มันคือระเบียบที่เราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อความสวยงามศีลเนี่ยมันอยู่ที่การเจตนาในการงดเว้นความชั่วคิดอย่างนี้เหรอนะคิดอย่างนี้เหรอทำไมถึงคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาไม่คิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเป็นเขาไม่ทำแบบนี้หรอกถ้าเป็นเราแล้วไม่ทำแบบนี้หรอกเธอทำอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยฉันชอบแบบนี้มากกว่าไอเนี่ยความคิดแบบนี้แหละค่ะคือความแข็งกระด้างคุณไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นเขาเล่าให้ฟังเฉยๆเขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงบางทีเนี่ยเราลืมไปตัวเองจะตั้งสติตลอดนะคะในการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยก็จะฟังอะค่ะว่าเขาเล่าอะไรให้เราฟังเราก็ฟังจนตัวหลายคนเนี่ยเคยในการคุยกันลักษณะของการฉันพูดแข่งกับเธอพูดแข่งกับฉันเธอเล่ามาฉันเล่าบ้างอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอรรถรสของการคุยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการคุยที่ขาดสติเมื่อการคุยที่ขาดสติต่างคนต่างคุยด้วยอัตตาค่ะฉันว่าอย่างนั้นนะฉันก็อย่างนั้นละฉันก็อย่างฉันอยู่มีฉันกับฉันแต่พอเราคุยแล้วเราให้ความเคารพแต่ผู้ที่คุยกับเรากลับเป็นคนคุยไม่สนุกกิเลสมันไม่ได้ห้ำหั่นกันกิเลสมันไม่ได้ฟันกันมันไม่ได้อรรถรสบางคนชอบอย่างนั้นก็ต้องปล่อยคงไม่ตามกิเลสใครชีวิตนี้เหลือไม่มากพอที่จะตามใจใครให้เขามีความสุขในการคุยกับเราคิดว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่สิ่งที่เราเจอกันเนี่ยมันคือการสร้างบุญเท่านั้นถ้าเกิดคุยกับอาจารย์ธรรมวรีแล้วมันไม่มีอรรถรสมันไม่ได้ฉันว่าอย่างนี้เธอว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คุยคนอื่น ไม่คุยค่ะจะคุยก็คือถ้าเกิดต้องการเล่าก็คือฟังถ้าต้องการคำถามต้องการคำตอบก็คือต้องถามอย่างนั้นถ้าต้องการคำตอบก็คือถามแต่ถ้าเล่าก็คือฟังแต่ถ้าเกิดว่าเล่าให้เราฟังแล้วอาจารย์ธรรมวรีพูดว่าเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเป็นทะเลอ๋อบ้านฉันเป็นภูเขาไม่เป็นค่ะไม่ใช่นิสัยจารวลีอ๋อบ้านฉันเนี่ยมีพี่น้องอยู่3คนอ๋อบ้านฉันมีอยู่2คนอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะมันมีแต่อัตตาตัวเองขึ้นมาคุยกันอ่ะ
คนมีอัตตาคนมีอัตตาคุยกันเขาก็สนุกอะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปก้าวก่ายเรื่องคนอื่นการคุยแบบนี้มันก็ได้อรรถรสแต่มันไม่ใช่นิสัยเราเราก็เลยไม่ว่าคนอื่นนี่ไม่ได้ว่าใครนะคะเราก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าจะให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการเราคงเป็นไม่ได้ต้องบอกแบบนั้นเป็นคนฟังอะสังเกตถ้าเกิดใครรู้จักกันจะรู้ว่าเป็นคนฟังเป็นคนชอบฟังคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์ก็จะสอนก็จะแนะนำโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้วยกันคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะอธิบายเอานาฬิกาไว้ข้างๆเลยค่ะผมมีนาฬิกาอนาฬิกาใหญ่ๆมาวางไว้ข้างๆกลัวว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำปกติบางคนเขาก็ไม่ต้องการเหตุผลไงแต่เราอ่ะอยากให้เขาโตอยากให้เขารู้ว่าเราคิดยังไงเราถึงทำแบบนี้เพราะว่าที่ตัวเองเนี่ยทำงานมาตลอดเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ได้ผู้ใหญ่อะค่ะที่ท่านสอนแบบนี้ท่านจะบอกว่าอย่างคนทำกับข้าวเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเมตตาในการสอนเนี่ยเขาจะบอกเลยค่ะอ๋อใส่นี่ลงไปนะมันจะไม่เป็นยังไงใส่อันนี้ตรงไปนะอย่างเช่นทอดปลาเนี่ยใส่เกลือลงไปในน้ำมันนิดนึงนะน้ำมันมันจะไม่กระเด็นเพราะอะไรน้ำมันเพราะอะไรถึงต้องใส่เกลือเพราะน้ำมันมันจะไม่กระเด็นอันนี้คือความเมตตาเราสามารถเก็บเกี่ยวความเมตตาของคนได้มากมายเหลือเกินไม่ใช่ว่าคนต้องให้เงินเราใช้เท่านั้นแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ในความเมตตาในการอยู่ร่วมกันค่ะเทพธิดาสัญญากับพี่สมัยว่ายังไม่ได้พูดถึงเลยพี่สมัยบอกโอ้โหคอยแล้วอาจารย์ไม่พูดสักทีนึงนะครับพูดถึงเรื่องของอริยสัจได้ละค่ะพูดถึงของเรื่องของอริยสัจเนี่ยพูดถึงเรื่องของการประกาศธรรมจักรก็คืออริยสัจทีนี้อริยสัจเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสิ่งแรกเลยว่าโดยย่อเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาพราหมณ์เองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ไม่รู้จักกิเลสเขารู้จักกิเลสค่ะเขาก็จึงวิธีการกำจัดกิเลสของเขาเนี่ยศีลเขาก็ถือนะคะเขาก็มีถือศีลของเขาเขาก็มีการกำจัดกิเลสแต่การกำจัดกิเลสของศาสนาพราหมณ์เนี่ยฮินดูเนี่ยเขาใช้การทำสมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดสมาธิเนี่ยก็เป็นกระบวนการของเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเหมือนกันสมาธิเป็นกระบวนการของเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันจิตมันไม่มีไอตัวสมาธิปรุงแต่งเนี่ยเมื่อมันเสื่อมไอเจ้าตัวกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันก็ทำงานไอตัวแรกที่ทำงานก็คือตัวโมหะหรือตัวอวิชชาไอเจ้าตัวโมหะหรือตัวอวิชชาเนี่ยมันมาขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตอนที่เราไม่ได้โกรธตอนที่เราไม่ได้โลภแต่เราไม่มีสติอันนี้คือตัวอวิชชาหน้าตาเป็นแบบนั้นพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะโกรธในขณะที่เราเห็นคนที่เราเกลียดพร้อมที่จะหลงไหลในขณะที่เราเห็นคนที่เรารักอย่างขาดสติพอมันขาดสติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยอย่างเช่นเราเจอคนที่เรารักแต่มีใครมาด่าคนที่เรารักสักคนนึงเราก็จะเกลียดทันทีเลยโดยที่เราไม่มีสติเราไม่มีสติพอที่จะหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเกลียดคนที่เรารักทำไมเขาถึงเกลียดคนที่เรารักไม่ใช่ว่าใครเกลียดคนที่ฉันรักฉันจะเกลียดคนนั้นทั้งหมดอันนี้คือคนขาดสติถ้าสมมติว่ามีลูกของเราหลานของเรามีคนที่เกลียดลูกเกลียดหลานเราทำไมลูกฉันไปทำอะไรเหรอเขาเป็นยังไงเขาไปทำอย่างนั้นน่ะเราก็จะได้สอนลูกสอนหลานเราด้วยเพื่อที่ลูกหลานเราเนี่ยจะได้ไม่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นต่อไปแต่นี่พอใครด่าลูกด่าหลานปุ๊บไปด่าคนนั้นคืนเลยนี่คือพอมันเกลียดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็กลับไปละเป็นแบบนั้นนะครับมันขาดสติขาดสติก็คือมันจะไม่เห็นกิเลสตัวเองอ่ะไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวเนี้ยเมื่อสมาธิมันเสื่อมมันจะโผล่แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยพิเศษที่สุดพระองค์ทรงค้นพบกิเลสอีกชั้นหนึ่งท
ที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสไอ้ตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยมันคือตัวอัตตาตัวตนซึ่งมันมีไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเป็นแม่ของกิเลสทั้งหลายเป็นตัวเริ่มต้นที่เกิดขึ้นจากไอ้เจ้าตัวโมหะโมหะเนี่ยไม่ใช่ตัวกิเลสโมหะมันมีผลต่อความรู้สึกของชีวิตแต่มันมีผลในการบังปัญญาแต่ไอ้ตัวที่มันมีผลต่อความรู้สึกเช่นความโกรธความโลภเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกในใจเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาถ้าเรามีอวิชชาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวตัณหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยตัณหามีอยู่3อย่างคือ 1. กามตัณหา 2. ภวะตัณหา 3. วิภวะตัณหาไอ้เจ้าตัณหา3อย่างเนี้ยแหละค่ะที่มันเป็นอนุสัยนอนเนื่องแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าพรหมเองที่ทำฌานก็ยังตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เอ้ยตายแล้วไปเกิดในชั้นของพรหมพอไปเกิดชั้นของพรหมปุ๊บเนี่ยพอสมาธิเสื่อมเนี่ยพรหมเองเนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เหมือนเดิมเพราะว่าไอ้ตัวตัณหานี่แหละค่ะตัวเรามีเราเป็นนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยศาสนาใดๆในโลกล่วงหน้าที่พระพุทธเจ้าจะประกาศเนี่ยไม่มีใครรู้จักเรามีเราเป็นพระพุทธองค์ทรงมาประกาศว่าวันต่อมาอีกประมาณอีก5วันพระองค์ทรงประกาศอริยสัจแล้วก็สรุปว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์หลังจากที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เริ่มต้นจากเมื่อวานท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุธรรมซึ่งเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นมาเนี่ย อีก5องค์เนี่ยก็บรรลุธรรมตามเป็นพระโสดาบันหมดเลยไม่มีใครบรรลุอรหันต์มาฟังอนัตตลักขณสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของพระไตรลักษณ์นี่แหละค่ะคือการแย้งต่อความเชื่อของคนในอดีตทั้งหมดเลยพระองค์ทรงประกาศความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งไม่มีใครบนโลกใบนี้ล่ะที่มันแน่นอนแม้กระทั่งฌานเองอะที่ทำอยู่อะมันก็เสื่อมมันเป็นอนัตตาเพราะว่าฌานเองเนี่ยมันก็ปรุงแต่งด้วยอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็เสื่อมฌานเองก็เป็นอนัตตาพระองค์ทรงชี้ทางแห่งความสุขอันใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยความสุขในสมัยพุทธกาลหรือก่อนที่พุทธเจ้าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเขาเรียกนิพพานหมดเลยไม่ใช่เฉพาะของเรานะคะของเขาก็เรียกนิพพานแต่พระองค์ทรงชี้นิพพานในแบบของพุทธศาสนาว่านิพพานในแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยคือนิพพานที่ไม่มีกิเลสสวัสดีค่ะยะหาสบายดีหรือเปล่านะคะนิพพานในพุทธศาสนาคือนิพพานที่ไม่มีกิเลสคือคำว่าไม่มีกิเลสในที่นี้คือไม่มีกิเลสที่มันเป็นอัตตาน่ะความเป็นอัตตาความเชื่อว่ามีเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความที่คือว่ามันเป็นเราอ่ะเราทำฌานเราเก่งเราดีเนี่ยพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าการที่เรารู้เนี่ยนะว่าเราเป็นว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยสัมมาทิฏฐิไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เปิดโลกทัศน์ใหม่ทำให้มนุษย์เนี่ยรู้จักอนัตตาพระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วก็เกิดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกนะคะในโลกตอนนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วทีนี้กลับไปที่ตัวเองเคยอธิบายที่คุยให้กับพี่สมัยอยากจะทราบเรื่องของปริวัติ3ในอาการ12เขาเรียกแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเรียนปริญญาตรีค่ะท่านญาติธรรม
เมื่อก่อนอ่านหนังสือทำไมเราก็เข้าใจอริยสัจนะแต่ทำไมเราไม่พ้นทุกข์เราก็รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคแต่ทำไมเรารู้สึกว่าใจของเรามันก็ยังไม่ดีอยู่มันก็ยังมีความต้องการนู่นต้องการนี่เป็นนั่นเป็นนี่คนมาด่าเราเราก็ยังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนะคะทีนี้พอมาเรียนพุทธธรรมเนี่ยเข้าใจเนี่ยปริวัติ3นะคะในอาการ12เนี่ยคำว่าปริวัติ3เนี่ยปริวัติก็คือมี3ก็คือญาณนั่นเองคือความรู้โอ้สวัสดีค่ะคุณฟางบงกตอนุโมทนาบุญนะคะคุณฟางก็ห้ามโพสต์ค่ะแต่โอนแต่พูดได้อนุโมทนาบุญนะคะที่โอนปัจจัยมาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆในการทำบุญนะคะ 10,000 บาทขออนุโมทนาบุญนะคะค่ะก็คุณฟางก็สนับสนุนตลอดอาจารย์ธรรมวรีทำบุญใครคนสงสัยว่าอาจารย์ธรรมวรีเอาเงินจากไหนมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผู้ที่สนับสนุนเนี่ยค่ะช่วยอยู่ตลอดหลายๆท่านนะคะก็ทำให้มีปัจจัยเคลื่อนไหวในการสร้างบารมีตลอดเวลาก็ขอให้กับความสุขความเจริญนะคะพูดต่อนะคะทีนี้เนี่ยญาณเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณทีนี้สัจญาณคืออะไรพี่สมัยจดนะคะสัจญาณเนี่ยหมายถึงคืออะไรก่อนนะเดี๋ยวเราจะอธิบายกิจญาณเนี่ยหมายถึงต้องทำกิจอะไรคือกิจที่ควรทำกตญาณกะตะกอไก่ตอเต่ากตญาณคือสิ่งที่ได้ทำจบลงไปแล้วอ่ะทีนี้ญาณ3เนี่ยปริวัติ3เนี่ยในอาการ12เนี่ยก็คือไอ้เจ้าญาณ3เนี่ยจะต้องอยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรค3 4 12อาการ12คือแบบนี้ก็คือในทุกข์เนี่ยทุกข์คืออะไรสัจญาณทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้คือกิจทุกข์ต้องละอย่างเงี้ยค่ะนะคะสมุทัยคืออะไรคือกิจญาณไล่อย่างนั้นนะคะไล่เป็น3อ่ะทุกข์ก็เป็นกิจทุกข์ก็เป็นสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณสมุทัยก็เหมือนกันสมุทัยก็คือเป็นสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณนิโรธก็สัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณแล้วก็อริยมรรคก็คือสัจญาณกิจญาณกัตญาณหลายท่านฟังแล้วคงมึนๆกันนิดนึงนะคะต้องขออภัยอันนี้แหละค่ะที่บางทีเนี่ยเราศึกษาธรรมะเราชอบเถียงกันเพราะเราไม่พยายามเข้าถึงตรงนี้แต่ถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจว่าทำไมคนต้องเถียงกันพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เถียงละทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็คิดเอ้ยทำไมเนาะเราก็ศึกษาธรรมะมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าทำไมถึงคนเนี่ยทำไมเราถึงยังทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามันอยู่ในแค่ชุดแรกไงคะพี่สมัยทุกข์คืออะไรเรารู้แล้วจากการฟังจากการพิจารณาหลายคนก็บอกตัวเองรู้อริยสัจสมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหาเราได้ยินได้ฟังมาเราอ่านหนังสือมาเราพิจารณาตามเราก็ว่าเราเข้าใจนิโรธคืออะไรเราฟังมาเราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็อ๋อนิโรธเป็นแบบนี้นิโรธคือพระนิพพานนิโรธคือความไม่มีกิเลสทุกคนเข้าใจตรงกันถูกต้องไหมนะคะกับแล้วก็อริยสัจอริยมรรคคืออะไรขอโทษทีค่ะอริยมรรคคืออะไรมรรคคืออะไรมรรคก็คือนี่ไงอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อู้นี่ไงอริยมรรคมีองค์8ฉันก็รู้อันเนี้ยอันเนี้ยค่ะแค่สัจจญาณมันเป็นความรู้ในระดับของสัจจญาณแต่ต้องรู้แบบเข้าใจด้วยนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าทำไมเราถึงเข้าไม่ถึงอริยสัจที่เราเข้าไม่ถึงอริยสัจเนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้ในระดับของกิจญาณเรายังไม่ได้ทำให้แจ้งมันเป็นความรู้ในระดับของกิจญาณอะในอนัตตลักขณสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะคะที่ทำให้เห็นทุกข์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นทุกข์เพราะว่าฟังอนัตตลักขณสูตรแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสเลยนะคะคือเห็นทุกข์ในระดับของพระโสดาบันเนี่ยก็เป็นระดับนึงแต่กิเลสมันไม่หมดไงแต่พอมาฟังอนัตตลักขณสูตรอะค่ะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องของขันห้าซึ่งขันห้าเนี่ยปัจจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรพระพุทธองค์ก็ทรงเอาขันห้าขึ้นตั้งเลยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคนไม่รู้จักขันห้าเนี่ยอยู่ดีอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดในรายการวิทยุเนี่ยเอาขันห้าขึ้นตั้งเนี่ยคนฟังบอกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่รู้จักขันห้ามาไงเลยฟังไม่รู้เรื่องแทนที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยหาข้อมูลมาหรือมีความรู้ไม่พออนาคตจะไปหาความรู้มาเยอะๆจะได้มาฟังให้รู้เรื่องกับด่าคนพูดเนี่ย ปัจจุบันเป็นอย่างนั้น ด่าคนพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่อง ไม่มีใครว่าตัวเองอะเป็นอย่างนั้นธรรมชาติทีนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกไอ้เจ้าตัวขันห้าขึ้นมาเนี่ยขันห้าเนี่ยถ้าว่าโดยย่อ ก็คือกายกับใจคือกายกับใจไอ้เจ้าตัวกายกับใจนี่แหละค่ะมันแยกออกเป็น5อย่าง5อย่างเนี้ยแยกมาเป็นส่วนของกายเนี่ย1แยกมาเป็นกาย1ส่วนใจเนี่ยเป็น4นะฮะ1อันที่มันเป็นนามหรือเป็นใจเนี่ยก็ต้องตัวเป็นภาชนะก่อนไอ้ตัวที่มันรู้อารมณ์เฉยๆแล้วมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยคุณสมบัติมันคือรู้อารมณ์ถึงจะอยู่เฉยๆทำอะไรมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรอะมันแค่รู้เฉยๆเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าจิตหรือเขาเรียกว่าวิญญาณไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยค่ะมันแค่รู้เฉยๆอย่างที่เรากำลังได้ยินได้ฟังหรือคิดตามเนี่ยรู้อย่างเดียวไอ้ตัวที่มันเป็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังขารสัญญาอย่างเช่นเราฟังธรรมะเนี่ยแล้วเราก็คิดตามเรื่องเก่าๆหรือข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าสัญญาสิ่งที่คิดจากอดีตกลับมาเนี่ยคือสัญญานะคะแล้วก็สังขารก็คือไอ้ตัวสิ่งที่สะสมมาไม่เท่ากันบางคนสะสมอกุศลไม่เยอะเห็นอะไรก็อคติเห็นอะไรก็อิจฉาเห็นอะไรก็อย่างเงี้ยแต่บางคนสะสมความเมตตามาสูงเห็นอะไรก็เข้าใจเห็นอะไรก็เมตตาบางคนสะสมการศึกษามาอะไรมาดีเนี่ยเขาก็จะไม่มองโลกในแง่ร้ายมุมมองของคนแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกปปัญจสัญญาคือสัญญาที่มันมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานหรือพอมันมีสัญญาที่มันนอนเนื่องอยู่ด้วยเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้กิเลสตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอีกที่จิตเราอีกเขาเรียกว่าสังขารอันใหม่กิเลสอันเก่าเขาเรียกว่าปปัญจเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเกี่ยวกับกิเลสเก่าที่เป็นความจำแต่กิเลสใหม่ก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่มันกระทบแล้วมันก็เกิดกิเลสใหม่ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันนะครับทำงานร่วมกันระหว่างสังขารกับสัญญาแล้วตัวสุดท้ายคือเวทนาสุขกับทุกข์พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไอ้เจ้าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องเป็นนักปฏิบัติฟังถ้าฟังแล้วปฏิบัติไปมันจะเข้าใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกวันเนี้ยเพราะเราเนี่ยพยายามที่จะให้มันเป็นของเราไอ้ความที่เราเนี่ยเป็นตัวเราอยู่เนี่ยมันจึงพยายามที่จะอยู่ไงแม้กระทั่งคนที่พยายามจะเป็นพรหมเองเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ให้นานที่สุดแต่เขาไม่เห็นกิเลสตัวนี้ไงคะไม่เห็นกิเลสที่พยายามที่จะมีความสุขแต่วันนึงเมื่อพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรกับวัตตนสูตรแล้วเนี่ย
พระองค์ทรงยกเลิกความเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าโลกใบนี้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาเพียงแค่คุณเข้าใจอนัตตาเนี่ยคุณก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเมื่อจิตมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพระอรหันต์รู้ว่าจิตเกิดและพระอรหันต์ก็ไม่มีอวิชชาอยู่เมื่อพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาอยู่เนี่ยต้องขออภัยนะคะพระอรหันต์ไม่มีนะคะอดีตต้องเป็นระดับของพระโสดาบันถึงพระอนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่มีกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันถูกถอนรากถอนโคนไปหมดแล้วค่ะไม่มีตัวอวิชชาไอ้ตัวที่มีอวิชชาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอนาคามียังมีอวิชชาอยู่เมื่อจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สังหัดขณะที่เรามีสติเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธาตุของอารมณ์ทุกวันนี้ตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลอะไรแต่ที่ฝึกอยู่ก็คือว่าเมื่อตากระทบรูปแล้วเราเห็นเราพอใจหรือเราไม่พอใจเมื่อหูกระทบเสียงเราเห็นเราพอใจหรือเราไม่พอใจเราดูจิตของเราค่ะจิตของเรามันเกิดความรักขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ความรักของเราที่มีอยู่เนี่ยมันดีจิตของเรามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ความโกรธที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ออกไปคือมันคือการคอนโทรลในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองเราคงจะไปฟังคนอื่นว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาเองเขาก็มีกิเลสเราต้องฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นแบบนี้นะคะพวกความคิดของคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงเขาจะรักเราขนาดไหนก็แล้วแต่ไอ้ความรักของเขาที่มันขาดสติมันมีเขาอาจจะหวังดีกับเราแบบนึงปรารถนาให้เราอีกแบบนึงแต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนไอ้ความรักต้องขออภัยนะคะตัวเองก็เจอคนมามากอะนะคะความรักของคนอื่นที่รักเราเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะคะมันวูบวาบถ้าเราทำให้เขาไม่สมความปรารถนามั่งอะไรมั่งความรักในตัวของเขาที่มีต่อเรามันก็หมดละแต่ถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยเราทำตัวเองให้ดีเราสร้างความดีเอาไว้เนี่ยนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่รักตัวเองจริงๆใครไม่รักเราไม่ต้องไปห่วงค่ะมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะเมื่อตายจากการถึงจะรักเรามากแค่ไหนมันก็ไม่ได้เจอกันอีกเราไม่รู้ว่าจะต้องเจอกันอีกหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ใช่ไม่แคร์ใครนะคะเราต้องแคร์คนที่เขาเนี่ยดีกับเราเพราะว่าหลายคนเนี่ยเท่าที่รู้จักกันหรือเจอกันเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับคนที่เกลียดเราแปลกไหมอย่างยกตัวอย่างน้องชายที่มาคุยเรื่องน้ำมันล้นท่ออยู่เนี่ยแหละเมื่อวานพี่หนูมีคนมาว่าเนี่ยน้ำมันล้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาด่าเขาไปพูดในตลาดอะไรอย่างเงี้ยมาบอกเดือดร้อนมากเลยดูแล้วแบบทุกข์อะค่ะทุกข์มาเลยอะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันเพิ่งล้นได้แค่2วันเองมันยังไม่เป็นปัญหาอะไรเลยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเขามาพูดเนี่ยเราก็รับฟังแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเต้นตามในสิ่งที่เขาพูดทุกคนเราต้องมีสติแล้วคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะเอาความสำคัญไปให้กับคนที่เขาไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยเป็นทุกข์กับคนที่เขารักเราตั้งเยอะตั้งแยะคนที่เขาดีกับเราคนที่เขาช่วยเหลือเราคนที่เขารักเราเนี่ยทำไมเราไม่ใส่ใจคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นกันเรามักจะไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่รักเราจะเอาชนะค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค้นพบทางเดินของชีวิตไม่เอาชนะใจใครค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนไม่เอาชนะใจใครค่ะถ้าเขาไม่รักก็ไม่รักแค่นั้นแล้วเราก็เฉพาะคนที่เขารักเราคนที่มีความดีกับเราคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ไม่รู้ตายไปจะทดแทนบุญคุณหมดหรือเปล่ามันทดแทนบุญคุณไม่หมดแล้วคนที่ช่วยเหลือเราอ่ะจะไปเสียเวลาอะไรกับคนที่เขาไม่รักเราอ่ะไปนั่งเอาอกเอาใจไปนั่งให้เขารักเราเพื่อมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรเลยต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
การเข้าถึงธรรมะเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์สอนให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาพุทธเจ้าสอนแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเนี่ยมันเป็นอนัตตาพอเรารู้แล้วว่าจิตของเราเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยในเมื่อจิตของเรามันยังขึ้นขึ้นลงลงจิตคนอื่นก็ขึ้นขึ้นลงลงเราอย่าไปหวังความมั่นคงในจิตของคนอื่นค่ะเพียงแค่ว่าตอนไหนที่เขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาตอนไหนเขาไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยเขาซะถือว่าได้บุญการให้อภัยก็คือการได้บุญก็เท่านั้นเองฝึกแบบนี้ค่ะบ่อยๆแล้วเราก็มองเราอย่าเอากิเลสหรือความพอใจของเราเนี่ยเป็นหลักในการที่จะทำอะไรกับใครอันนี้เรากำลังเป็นอารมณ์แล้วค่ะแต่เราต้องเอาบุญคุณเอาประโยชน์ที่เขาทำให้กับเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ต้องตอบแทนคนที่ควรจะตอบแทนดูแลคนที่ควรจะดูแลไม่ใช่ดูแลคนที่อยากจะดูแลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราอยากจะดูแลคนที่อยากจะดูแลเราจะทุกข์ค่ะเพราะว่าคุณกำลังทำตามอำนาจของกิเลสมันมีกิเลสซ่อนอยู่แต่เราไม่รู้ตัวไอ้กิเลสตัวนี้แหละค่ะที่พระเจ้าตัดสรู้แล้วก็ไปเจอมันคือไอ้ตัวตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหานะคะในสัจญาณคือความรู้นะคะกิจญาณคือการกระทำเพื่อเข้าถึงความรู้แล้วก็กัตญาณคือการรู้แล้วละได้แล้วเนี่ยมันอยู่ในวงจรของอริยสัจซึ่งมันต้องเป็นไปในอาการ12คำตอบของอาจารย์ธรรมวรีทุกวันเนี่ยที่ยังทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังอยู่แค่สัจญาณมันพูดได้แล้วก็กำลังจะทำอยู่ในส่วนของกิจญาณแต่กัตญาณเนี่ยยังก็เลยไม่สงสัยค่ะก็แล้วก็ขยันด้วยพอเรารู้ว่าเราเนี่ยคุณสมบัติของเรายังไม่ถึงเนี่ยมันทำให้เราขยันค่ะไม่ได้ท้อนะคะยิ่งรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้มันยิ่งขยันคือเรายังไม่มีเรายังไม่เป็นเรายังไม่ได้เราต้องขยันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเห็นอาจารย์ธรรมวรีมองเข้ามาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้หยุดทำอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเรายังไม่มีเราจึงขยันที่จะทำให้มันมีคำว่ามีที่นี้คือมีความบริสุทธิ์ขึ้นมีความผ่องใสขึ้นแล้วก็ละกิเลสมากขึ้นยิ่งทำยิ่งมีกิเลสยิ่งทำยิ่งมีตัณหายิ่งทำยิ่งมีตัวตนยิ่งทำยิ่งปัญหาเยอะอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาอันนั้นไม่ใช่บุญกุศลแล้วค่ะมันไม่ใช่นะคะเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมนะคะมีนาฬิกายักษ์อยู่ข้างๆนะคะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาท่านพระครูจริยสารธรรมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2กราบขอบพระคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ